ค่ะพบกับเมรีขี้เล่าอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเมไม่ได้มาสปอยหนังนะคะแต่ว่าเมจะมาถอดคำพูดที่น่าสนใจที่เวลาเมดูซีรีส์ดูหนังเนี่ยแล้วเผอิญว่ามันเป็นคำพูดที่ไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่หูหวาอลังการหรือว่าคำพูดง่ายๆแต่ว่ามันทำให้เราได้คิดอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็วันนี้เมย์เพิ่งดูซีรีส์เรื่องนึงชื่อว่า The Last Ship นะคะเดี๋ยวเมย์ขอดูชื่อภาษาไทยก่อนฐานทัพสุดท้ายเชื้อร้ายถล่มโลกนะคะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเมย์ได้รับคำแนะนำมาจากพี่ชายคือพี่ชายเมย์บอกว่าเฮ้ยไปดูนะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยโคตรมันที่แรกเมย์ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมีแต่อยู่ในเรืออยู่บนเรือจะมันขนาดนั้นเลยเหรอเออพอดูแค่ EP แรกมีก็มันมากนะคะแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดแล้วก็มีด็อกเตอร์ชื่อว่าด็อกเตอร์สกอตต์เธอเนี่ยกำลังจะหาวัคซีนช่วยในการระงับโรคนะคะแล้วก็อยู่บนเรือแล้วเผอิญเรือเนี่ยก็ต้องเจออุปสรรคมากมายแต่ว่าพออีพีแรกเนี่ยไม่ใช่คำคมที่มาจากคนที่เป็นเมนหลักของเรื่องแต่ว่าเป็นคำง่ายๆที่พูดขึ้นมาแล้วเมย์รู้สึกว่าเออคนที่เขาทำหนังเนี่ยเขาใส่ใจในรายละเอียดแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจน่าติดตามนะคะเป็นฉากที่เรือเนี่ยกำลังจะหมดพลังหมดเชื้อเพลิงหมดอาหารแล้วก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากที่นึงแต่เผอิญว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันคนเนี่ยตายหมดเพราะว่าโรคระบาดนี้แล้วซึ่งมันตอนนี้โรคระบาดเนี่ยน่ากลัวมากแล้วกัปตันเนี่ยก็บอกว่าเออให้ไปเอาอาหารให้ไปเอาเชื้อเพลิงให้มาให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็ออกมาเมย์ชอบกัปตันคนนี้มากเลยนะคะคือกัปตันนี้เดนตายอ่ะทำงานแบบพร้อมตายตลอดเวลาต้องไปดูนะคะ EP แรกก็จะประทับใจเขาแล้วกลายเป็นว่าคนเนี่ยกลัวทหารเนี่ยกลัวเพราะว่าเชื้อโรคมันไม่มียารักษาถ้าเกิดติดเชื้อเนี่ยเข้าไปในนั้นติดเชื้อมันก็หมายความว่าเป็นคนที่ตายแล้วเตรียมพร้อมที่จะตายแล้วแล้วด็อกเตอร์เนี่ยก็พูดเกริ่นประมาณว่าเออมันอันตรายมากนะถ้าติดเชื้อแม้กระทั่งเชื้อที่คนเพิ่งตายศพที่เพิ่งตายเนี่ยก็สามารถที่จะแพร่ระบาดยิ่งเข้ามาบนเรือเนี่ยมันจะยิ่งทำให้คนอื่นติดเชื้อไปด้วยแล้วทีนี้ก็มีทหารเรือที่เขาสั่นตอนเขายังเด็กอยู่อายุยังน้อยอยู่แล้วก็มีทหารอีกคนนึงที่ดูอายุเยอะกว่าเนี่ยบอกว่า Keep your helmet on at all times. You train for this, you can do it. 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 You train for this, you can do it.ไอฝึกมาเพื่อทำสิ่งนี้ที่นายสามารถทำได้นายสามารถทำได้เป็นการให้กำลังใจเป็นคำพูดง่ายๆ simple words but powerful เป็นคำง่ายๆแต่ว่าส่งพลังนะคะแล้วเผอิญว่าคนที่เพิ่งให้กำลังใจคนอื่นเมื่อกี้เนี่ยแล้วพอเข้าไปก็เห็นศพเรียงรายกันเต็มไปหมดเลยจากการติดเชื้อแล้วพอเขาจะออกมาเอาอาหารนู่นนี่มาอย่างรีบเร่งเลยนะคะด้วยความกลัวก็เผอิญสะดุดตกบันไดแล้วหมวกนิรภัยหมวกที่กันเชื้อโรคเนี่ยหลุดออกแล้วหน้าเนี่ยก็ไปโดนเลือดของศพที่ตายจากการติดเชื้อแล้วคือเพื่อนเขาก็รักเขาบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่ชุดใหม่เดี๋ยวทุกอย่างมันก็โอเคแต่เขาก็รู้ตัวเองว่าเฮ้ยยังไงก็เหมือนคนที่ตายทั้งเป็นแล้วแหละก็มันอันตรายมากมันกลายเป็นคนติดเชื้อไปแล้วคนก็มาด็อกเตอร์ก็มาก็เลยเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทีนี้ก็พยายามจูงใจเขาว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเพราะว่าเฮ้ยมันเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวรีบใส่เสื้อเดี๋ยวรีบใส่หมวกนู่นนั่นนี่ไม่เป็นไร
คนที่โดนเชื้อโรคเนี่ยเขารู้ตัวอยู่แล้วว่ามันเป็นอันตรายต่อคนอื่นเขาไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยและด็อกเตอร์เนี่ยเขาก็ยืนยันว่าร่างกายเนี่ยถูกเปิดเผยกับเชื้อโรคแล้วมันมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้สูงมากหัวหน้าเขาเนี่ยก็พยายามจูงใจเขาให้เขาเนี่ยใจเย็นๆคิดใหม่เผื่อที่จะมีอะไรสามารถช่วยเขาได้ Tell me. He's been exposed. Put him back in a suit. We quarantine him on the ship. You can't risk it, sir. Mission comes first. I'm not all too interested in dying like these people. Give me the guns. เขาก็บอกอย่างมั่นใจเลยว่า You can't risk it, sir. Mission comes first. You can't risk it, sir. Mission comes first.You can't risk it, sir. Mission comes first. You can't risk it, sir. Mission comes first. จะเสี่ยงไม่ได้ครับภารกิจต้องมาก่อนมันเป็นคำที่ง่ายๆมากเลยตั้งแต่ว่า You train for this. You can do it. You can't risk it, sir. Mission comes first. คือเป็นทหารที่น่ายกย่องจริงๆแต่สุดท้ายเขาก็เอาปืนยิงตัวเองตายเพื่อแก้ปัญหานะคะเพราะเขาไม่ได้อยากที่จะติดเชื้อโรคแล้วก็ตายเหมือนคนที่เขาเห็นที่นอนเรียงรายในนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเมย์มีคำคมที่น่าสนใจคำพูดที่น่าสนใจเมย์ก็จะมาแชร์ทุกคนแบบนี้อีกนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้เห็นแจ้งเตือนในวิดีโอถัดไปเมย์ก็จะเมย์ทำวิดีโอออกมาหลายแบบการรีวิวในเรื่องของพื้นบ้านนะคะมีแผนที่จะไปรีวิวสถานที่ที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแล้วก็มีการรีวิวภาษาอังกฤษจากหนังคำพูดจากหนังนะคะแล้วก็ถ้ามีอย่างอื่นที่น่าสนใจเมย์ก็จะรีวิวอีกก็สามารถกดไปตรงที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะก็จะแยกเป็นหมวดไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะ